พ่อค้ายาบ้ากันหน่อยค่ะเพราะว่าตำรวจนี่เรียกว่าไล่ล่ากันเป็นเวลา5ชั่วโมงเลยนะเพราะมีการขับรถบรรทุกแหกด่านด้วยไปดูนาทีที่ตำรวจไล่ล่าพ่อค้ายาบ้าคนนี้กันค่ะมาแล้วมาแล้วหลังจากไล่ล่ากันเป็นเวลา5ชั่วโมงกว่าในที่สุดก็จับกุมได้นี่ขับรถบรรทุกคันนี้นะคะคุณผู้ชมเรียกว่าโอ้โหชาวบ้านที่อยู่บนท้องถนนนี่เสียวไปตามๆกันขนาดว่ากระทะซ้ายเหลือแต่ล้อแล้วที่ตำรวจบอกเมื่อกี้ยังขี่ฝ่าไฟแดงค่ะตำรวจตามไปติดๆเลยนะคะนี่คุณผู้ชมตำรวจสพเวียงสาที่จังหวัดน่านค่ะต้องไล่ล่ากันแบบนี้เพราะสืบทราบการข่าวมาบอกว่าโชเฟอร์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เลยขับไล่ตามตั้งแต่11 โมงเช้าค่ะโอ้ยังโหดนะ11 โมงเช้า3 ชั่วโมงกว่ายังจับไม่ได้เลยค่ะจนกระทั่งคนร้ายขับให้เข้าไปในเขตตัวเมืองน่านด้วยนะตำรวจเลยตัดสินใจใช้อุปกรณ์พิเศษก็คือให้รถเหยียบเพื่อให้ยางมันแตกคือไปวางอุปกรณ์ไว้เลยแต่คนร้ายยังขับต่อเข้าไปในเขตชุมชนคือขับเร็วมากอย่างที่เห็นเมื่อกี้ค่ะคุณตั้งแต่11 โมงเช้าใช่ไหมจนกระทั่ง4 โมงเย็น5 ชั่วโมงอะค่ะคนร้ายถึงยอมจอดข้างทางเพราะมันไปไหนไม่ได้แล้วไงกระทะถือเหลือแต่กระทะจริงๆแล้วมันคงขูดแล้วไปไหนไม่ได้ตำรวจก็เลยบุกชาร์จจับตัวนี่ค่ะวินาทีเปิดประตูแล้วชาร์จเลยจับตัวเลยปรากฏไปเจอยาบ้า14 เม็ดในตัวนะคะเลยคุมตัวไปดำเนินคดีที่สพเมืองน่านแล้วไปตรวจฉี่ก็ไม่น่ารอดฉี่ม่วงตามระเบียบค่ะคุณผู้ชมแล้วเห็นว่าผู้ก่อเหตุคนขับโชเฟอร์รถบรรทุกคันนี้มีฉายาด้วยนะฉายาเตี้ยฉายาเตี้ยนึกว่ามือเหนียวแกไม่ยอมลงจากรถเลยแกเกาะแน่นมากอ่ะฉายาเตี้ยค่ะเคยถูกจับกุมในคดีค้ายาเสพติดก็คือยาบ้ามาแล้วครั้งหนึ่งด้วยนี่ค่ะในที่สุดนะคะหลังจากออกจากเรือนจำก็ยังไม่เข็ดเพราะยังมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนกระทั่งมาก่อเหตุและตำรวจตามจับได้ในครั้งนี้อย่างละม่อมค่ะดีนะไม่มีใครเป็นอะไรเพิ่มนั่นนะสิขับขี่อย่างโหดเลยครับข่าวช่อง 8ครบเครื่องเคียงข้าง